Happy death day to you. Happy death day to you. Happy death day. Happy death day. Happy death day to you. สวัสดีด้วยนะคะสิ่งแรกที่อยากจะพูดเลยอยากจะบอกเลยว่าความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนจริงๆนะคะอายุมันไม่ใช่กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับความตายนะคะคนบ้าเราจะตายรู้สึกใกล้ความตายถึงซ้ำซ้อนถึงขนาด3ครั้งในชีวิตซึ่งเมย์เป็นเมย์เจอครั้งแรกค่ะคือประสบอุบัติเหตุทำงานหนักมากทำงานตอนกลางคืนมันรันชีวิตมันรันตลอดทั้งวันนะคะก็ประสบอุบัติเหตุครั้งนึงคือชนกับแบรีเออร์กระดูกสันหลังอะค่ะข้อที่13แตกแล้วก็ข้อเท้าหลุดสะบ้าหลุดตอนนั้นนอนอยู่นิ่งๆเลยค่ะเคยทำอะไรไม่ดีไว้มันรันขึ้นมาในหัวหมดเลยว่าแบบเฮ้ยจะตายแล้วเหรอวะจะตายแล้วเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันคิดอย่างนี้เลยจริงๆนะคะช่วงนั้นแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าถ้ารอดมาได้จะไม่กลับไปทำอีกจะไม่ทำเรื่องใดๆอีกเชื่อไหมว่าแค่หลังแตกแค่ตรงนั้นไม่นอนพักรักษาตัว6เดือนนอนแบบอย่างเงี้ยนี่คือครั้งแรกของความตายของเมย์นะคะแต่รู้ไหมว่าความตายครั้งนั้นมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตอะไรให้มันสุขสงบอะไรมากขึ้นมันแค่เป็นบทเรียนเพียงให้ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ประมาทนะเราจะขับรถดีมากขึ้นแต่จุดเริ่มต้นอีกครั้งนึงมันโผล่เข้ามาค่ะมันรู้จักกับคำว่ามะเร็งมะเร็งถ้าเกิดหลายๆท่านที่ทราบมันคือการที่เป็นแผลนึงแล้วมันเกิดการติดเชื้อเหมือนที่แบบสมมติเราเป็นแผลข้างนอกมันก็คือหนองอะค่ะมันก็จะกินอย่างนั้นแต่อันนี้มันอยู่ในร่างกายเราซึ่งหลายๆคนน่าจะทราบว่าร่างกายเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสกปรกมากมันเป็นจากการที่เป็นแผลรอยต่อเดิมจากที่เราประสบอุบัติเหตุตอนนั้นคิดโทษโชคชะตามากเลยอะไรของกูเนี่ยทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ตอนอายุตอนนี้อายุแค่19-20มันมีคุณแม่มีคนรอบข้างคอยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องสู้ต่อกำลังใจจากคนรอบข้างมันคือสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆนะคะจริงๆมากๆเลยตอนแรกไปหาคุณหมอที่สถาบันการแพทย์หนึ่งก็วินิจฉัยมาว่าเราเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบครั้งที่2ไปหาอีกปวดอีกหนักกว่าเดิมกินยาตัวนึงหนักมากก็ยังบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อล้มเหลวเฉียบพลันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าโชคชะตามันจะนำพาให้เรารู้เลยแล้วเราจะต้องเตรียมตัวกับมันเลยมันไม่ใช่นะคะมันทำให้คุณมันค่อยๆเกลี้ยกล่อมคุณให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจอยู่กับมันก่อนแล้วมันก็จะมาหาเราทันทีในครั้งที่3ที่เมย์ไปหาโรงพยาบาลเมย์จำได้เลยวินาทีนั้นเมย์นั่งอยู่ต่อหน้าหมอคุณหมอถามว่าถ้าสมมติว่ามันร้ายแรงมากจะรับไหวไหมคิดในใจป้าโทหมอถามมาขนาดนี้บอกเลยก็ได้ค่ะคงจะใช่แล้วล่ะอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบไอ้สิ่งที่เราคิดมันเริ่มกลัวแล้วเมย์เข้าหาธรรมะไปถือศีลไปเจอหลวงตาท่านนึงอะค่ะท่านก็ได้สอนเมย์บอกว่าคนเราอะเลือกได้นะเลือกที่จะยอมรับมันได้แต่ห้ามยอมแพ้การยอมแพ้คือคุณนอนรอความตายแต่ถ้าคุณยอมรับคุณจะใช้ชีวิตได้ดีมากสำหรับเมย์ก็เลยเลือกที่จะยอมรับใช้ธรรมะเข้าช่วยแล้วเขาบอกว่าหลายคนชอบพูดว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาอันนี้คือประโยคจริงๆนะคะการเข้าหาวัดเนี่ยมันทำให้เราอยู่ในจุดที่เราอยู่กับตัวเองได้เราจะเกิดการรับรู้มีสติแล้วเราจะรู้ว่ามันควรจะทำยังไงในชีวิตต่อไปไม่หายค่ะรักษาคีโมเป็นความโชคดีมากแต่หนึ่งในความโชคดีที่มันทำให้เมย์ไม่ได้แค่ใกล้กับความตายมันอยู่กับความตายค่ะซึ่งตอนนี้ไม่เป็นมะเร็งซ้ำซ้อนนะคะที่ต่อมน้ำเหลืองมันกลับมาเป็นอีกเราคิดว่าเราผ่านครั้งที่สองมาได้แล้วครั้งที่สามเราชิลแต่ช่วงชีวิตอ่ะมันทำให้เราเปลี่ยนไปนะคะพอเราโตขึ้นภาระเราเกิดถูกไหมเรามีจุดหลายจุดมากขึ้นที่ทำให้เราต้องคิดความตายครั้งนี้ไม่ใช่การที่เมย์อยู่กับความตายธรรมดามันทำให้เมย์ตายด้วยความรู้สึกของตัวเองเมย์เอาความสุขไปให้กับคนรอบข้างทุกคนที่เมย์รักความสุขของเมย์ค่ะเมย์คิดว่าเมย์ใกล้จะตายแล้วเฮ้ยเมย์จะทำทุกอย่างให้มันแบบเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตจนเมย์จะมีความรักที่ดีอีกครั้งนึงแต่มันก็เสียไปเพราะว่าเมย์เอาสิ่งที่ไม่คิดว่าเป็นความสุขของเมย์ไปให้กับเขามากเกินไปคนเราอึดอัดไม่มีใครอยากอยู่ในที่ที่อึดอัดถูกไห
ไม่มีใครอยากอยู่ในกับคนที่รู้สึกว่าเราเครียดเราร้องไห้เราอยากไปอยู่กับคนที่ร้องไห้ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นจำไว้นะคะอย่าพลาดทำร้ายตัวเองด้วยวิธีการเอาความสุขของตัวเองไปให้กับคนอื่นสิ่งสุดท้ายและท้ายที่สุดนะคะคนป่วยทุกคนน่ะกำลังใจนะคะเราไม่ต้องไปหากำลังใจจากคนอื่นอย่าเอาความสุขหรือความทุกข์ของเราไปมอบให้กับคนรอบข้างอีกหนึ่งอย่างคือไม่อยากให้คนที่ดูแลคนป่วยทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกเลวร้ายแบบนั้นที่แบบคุณต้องไหวนะคุณต้องสู้นะเลิกคำพูดพวกนี้ไปซะแล้วลองหันไปกอดเขามีความสุขอยู่กับเขาไม่ว่ามันจะรู้สึกดีมากกว่านี้ค่ะ Happy Death Day Happy Death Day to you